ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนภเอกขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำกับผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการในการหาเลิกมงคลสมรสการหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยให้กับเด็กทารกและยังเป็นผู้ชำนาญการในการวางพลังฮวงจุ้ยนะครับไม่ว่าบ้านของท่านออฟฟิศของท่านนะจะเป็นอาคารพาณิชย์นะจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือจะเป็นออฟฟิศสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆก็สามารถวางพลังฮวงจุ้ยเพื่อก่อเกิดพลังที่ปฏิหารนะทำอะไรการสิ่งใดก็ได้โชคได้ลาบนะสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเราก็สามารถแนะนำบอกให้ท่านทำได้ถูกต้องเพื่อบังเกิดโชคลาภให้กับตัวของท่านเองและกับตัวบุคคลของท่านได้อย่างปฏิหาริย์เลยทีเดียวนะในคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีวอกนะว่าในปีพ.ศ.2564ซึ่งเป็นปีฉลูนี้จะมีความเป็นมามีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาบ้างหรือมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีบ้างนะในคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยให้กับท่านที่เกิดในนักสัตว์ปีวอกได้รับทราบนะแต่อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วซินแซอูก็ได้ออกมาทั้งหมด12คลิป12ตอนเลยทีเดียวนะไม่ว่าบุคคลของในที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะเกิดในปีชดฉลูคานถอมะลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาจอกุนนะครับสินแสอูก็ได้ออกมาทั้งหมดทุกคลิปเลยโดยแบ่งย่อยออกไปทั้งหมด12ตอน12คลิปคลิปละ1ปีนักกษัตริย์นั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับ10ข้อคนปีวอกต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564เรามาเข้าเรื่องกันทันทีเลยนะครับข้อที่1ท่านที่เกิดปีวอกขอให้ท่านได้โปรดจดจำเอาไว้ว่าตัวของท่านเองนะมีธาตุประจำปีพ.ศ.เกิดนะครับเป็นธาตุขวานเหล็กด้ามยาวหน้าขวานใหญ่ด้ามจับยาว2มือนะครับนะขวานเหล็กด้ามยาวหน้าขวานใหญ่ด้ามจับยาว2มือเป็นพลังหยางเป็นขั้วบวกนะเปรียบได้กับเป็นขวานเหล็กที่ใช้กับในการฟันต้นไม้ใหญ่นะมีหน้าขวานที่สามารถกินเนื้อไม้ได้มากนะมีด้ามจับของขวานที่ค่อนข้างจะยาวและทั้งหมดก็จะมีน้ำหนักมากด้วยเวลาจะฟันต้นไม้จึงต้องใช้สองมือจับด้ามขวานในการออกแรงจำนวนมากมาฟันต้นไม้ใหญ่ทั้งนี้เป็นเพราะว่าคนที่เกิดปีวอกมีราศีแฝงเป็นพลังหยางเรียงตัวกันอย่างหนาแน่นถึง3ตัวเลยนะก็คืออันดับแรกมีทองแกมีดินโบนะครับและยังมีน้ำยิ้มอยู่ด้วยเป็นราศีแฝงนะฮะนะครับข้อที่2ท่านที่เกิดในปีวอกจัดอยู่ในกลุ่มดาวพาหะนะเป็นดาวเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายชอบการเคลื่อนไหวอยู่ไม่ติดที่ชอบเดินทางเดินทางแล้วได้โชคได้ลาบออกไปพบปะผู้คนแล้วเฮงนะได้ผลลัพธ์ติดไม้ติดมือมาดีๆนะครับข้อที่3ด้านอุปนิสัยของคนที่เกิดปีวอกนะคนที่เกิดปีวอกมีนิสัยฉลาดหัวไวมีไหวพริบดีคล่องแคล่วเป็นคนทำอะไรก็เร็วคิดเร็วพูดเร็วทำเร็วใจร้อนชอบแสดงออกมีความรอบรู้แก้ไขปัญหาได้เก่งมากและเฉียบคมใจนักเลงไม่แคร์เรื่องทะเลาะวิวาทเป็นนักกษัตริย์ที่โดดเด่นมากเป็นอันดับ2รองจากคนที่เกิดปีมะโรงนะแต่บางครั้งชอบเปลี่ยนแปลงบ่อยมากกลายเป็นหยิบยงไม่หนักแน่นเท่าที่ควรไม่เหมือนขวานเหล็กที่ใหญ่และหนักที่มั่นคงนะการที่ท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่าลิ้นเร็วเกินไปนะพูดไวเกินไปหัวสมองก็ไวเกินไปจนทำให้บางทีกลายเป็นเรียกว่าเป็นลิงที่ติดกับดักตัวเองบ่อยๆนะครับข้อที่4สีแห่งโชคลาภและทิศทางของหัวเตียงนอนนะครับนะและทิศทางของตำแหน่งนั่งว่าหลังของท่านต้องนั่งในตำแหน่งไหนนะจึงจะก่อเกิดโชคลาภได้อย่างปาฏิหาริย์นะครับวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยี่ซีเถียวมีคำตอบให้กับท่านแต่ว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท่านจะต้องมอบกุญแจอีก3ดอกมาให้นะครับคือว่าท่านเกิดในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไร
เกิดเวลากี่โมงนะครับเกิดพ.ศ.อะไรแล้วก็ท่านเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะดวงจีนก็จะคำนวณออกมาได้หมดเลยว่าสีแห่งโชคลาภของท่านนั้นที่แท้จริงคือสีอะไรนะครับนะแล้วเวลานอนสมควรอย่างยิ่งนะนอนทางทิศไหนนะศีรษะหมอนควรนอนอิงทิศใดปลายเท้าควรชี้ไปทางทิศใดจึงจะก่อเกิดโชคลาภอย่างมหาศาลนะท่านก็เตือนขึ้นมาก็ทำอะไรก็จะราบรื่นสำเร็จนะไปทำอะไรก็มีผู้คนเกื้อหนุนช่ำจุนนะดีกว่าที่นอนแบบผิดๆถูกๆนะครับนะเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนก็สามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับนะอยากรู้ดวงชะตาเรื่องราวของท่านอย่างเป็นระบบนะครับนะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0893403857นะ ID ไลน์ของกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำ w.master นะข้อที่5การพยากรณ์ต่อไปนี้นะครับมีระยะเวลารวมกันทั้งหมด1ปี365วันโดยเริ่มตั้งแต่สตาร์ทตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นไปจนถึงปีหน้าวันที่4กุมภาพันธ์นะ2565ซึ่งเป็นปีขานนั่นเองนะข้อที่6ท่านที่เกิดปีวอกนะปีที่สมพงกับท่านก็คือปีมะเสงปีชวดและปีมะโรงนะเดือนที่สมพงกับท่านที่เกิดปีวอกได้แก่เดือนพฤษภาคมเดือนธันวาคมและเดือนเมษายนอันหนึ่งคู่สามีภรรยาที่คู่หนึ่งเป็นคนเกิดปีวอกอีกท่านหนึ่งเป็นคนเกิดปีมะโรงถือว่าเป็นคู่สุดยอดของความโดดเด่นนะครับหากสามีคีกันก็จะมีฐานะความร่ำรวยเป็นปึกแผ่นอย่างน่าอิจฉาเลยข้อที่7ท่านที่เกิดปีวอกจะชงและควรไปแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็นปีที่เป็นปีสี่ดาวพาหะได้แก่ปีขานปีมะเสงปีวอกและปีกุลส่วนเดือนที่มาขัดแข้งขัดขาขัดโชคขัดลาภนำปัญหาใหญ่น้อยมาให้ท่านปวดหัวเล่นๆได้แก่เดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนข้อที่8 ท่านที่เกิดในปีวอกในปีฉลู2564นี้มีดาวเจ้าอิ่งนะเป็นดาวนะมหามงคลนะครับนะเป็นดาวตราประทับที่เป็นมหามงคลนะส่งมอบตำแหน่งนี้ให้กับท่านเท่ากับมอบตำแหน่งเป็นผู้นำทำให้ท่านมีศักยภาพมีความเป็นผู้นำในดวงชะตาทำให้หน้าที่การของท่านโดดเด่นมี power มีวาสนาที่ดีมีโอกาสได้รับตำแหน่งผู้จัดการและหรือท่านเป็นผู้จัดการอยู่แล้วก็จะทำให้อำนาจอยู่ในมือของท่านกระชับดีขึ้นด้วยเป็นหัวหน้าองค์กรสามารถให้คุณให้โทษกับบริวารหรือลูกน้องได้มีวิชั่นดีมากมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆได้เก่งมากมีภาพลักษณ์ที่ดีนะมีวาทศิลป์ที่ดีได้รับการส่งเสริมจากลูกค้ามีรายได้ที่ดีและสูงขึ้นกว่าก่อนแน่นอนนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในปีวอกเนี่ยถือว่าปีนี้เป็นปีที่ดีและเฮงของท่านข้อที่9นะครับท่านที่เกิดในปีวอกถือว่าในปีฉลู2564ยังมีดาวเย่เต๋อนะเย่แปลว่าเดือนเต๋อแปลว่าคุณธรรมนะหรือดาวเทพจันทาหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดาวหวยเต็กนั่นเองนะ มาปกป้องคุ้มครองวันละ12ชั่วโมงทุกตอนเย็นตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 5:59 นาทีตลอดทั้งปีวันละ12ชั่วโมงทำให้ท่านเหมือนมีพลายกระซิบที่ดีมีมากระซิบอยู่ที่ข้างหูมีลางสังหรณ์ที่แม่นมี six sense ที่พอจะคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้ใกล้เคียงแต่จากการตรวจเช็คเรื่องดวงที่จะเข้ามาอย่างละเอียดปรากฏว่ามีดาวอวมงคลนะโคจรเข้ามาด้วยนะสองดวงคือดาวยันมฤตยูมรณะนะดาวยันมฤตยูมรณะนะและอีกดาวอีกองค์หนึ่งคือเรียกว่าดาวจอมขโมยนะครับจะมาต้อนให้ท่านเหน็ดเหนื่อยตากตำนะหายใจไม่ทั่วท้องมีไข้ต้องเข็นเข้าโรงพยาบาลกระทันหันทำให้ท่านต้องจะ ต้องเสียโอกาสในการทำมาหากินและจึงต้องเสียโอกาสในการหาเงินหาทองในการรักษาตัวฉะนั้นในช่วงนี้ขอให้ท่านละมัดระวังโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่เชื้อโรคอยู่ในวันนี้รวมถึงการระมัดระวังเรื่องของเพศสัมพันธ์นะที่ไม่ใช่ภรรยาคู่ครองของท่านนะระมัดระวังเรื่องน้องในซิฟิลิสต่อถึงการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV นะเหมือนกับว่าดวงชะตาเนี่ยมีโชคมีลาภมีเงินมีทองเข้ามาแต่สุขภาพย่ำแย่จิตใจตกและเพราะการชะล่าใจนั่นเองนะครับนะข้อที่10นะก็ข้อแนะนำและข้อชี้แนะขอให้ท่านที่เกิดปีวอกสละเวลาหาโอกาสไปกราบไปไหว้ขอพรนะกับองค์เทพ
ไทเอียงไทอิ่มนะไทเอียงไทอิ่มก็คือเทพสุริยันเทพจันทานั่นเองนะที่วัดทิพยาวารีในซอยบ้านหม้อตรงข้ามห้างดิโอสยามนะและถือโอกาสไปไหว้แชร์เหล่งเอี๊ยชาแหล่งเอี๊ยก็คือเทพมังกรเขียวนั่นเองนะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วยังมีเทพสำคัญอีกมากมายมากกว่า40องค์ที่รอให้ท่านอยู่ที่รอท่านอยู่นะท่านสามารถไปไหว้ไปกราบไปไหว้ไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของท่านจะได้มีพลังอานุภาพนะต่อสู้นะในปีฉลู2564นี้นะครับนะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรียกว่า10ข้อของท่านที่เกิดปีวอกนะในปีฉลู2564นี้นั่นเองนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลิปของซินแสอูก็จะเน้นเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์นะเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรมจีนโบราณเรื่องราวของเรื่องศาสตร์จีนต่างๆเหล่านี้มากมายเลยนะท่านจะก็สามารถกดไลค์กดแชร์หากท่านสนใจอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะและหรือว่าต้องการจะเกิดปัญหาว่าดวงชะตาช่วงนี้ไม่ค่อยดีเด่นนะอยากจะเช็คดวงชะตาก็สามารถเช็คดวงชะตาได้นะรวมไปจนถึงท่านที่ชอบเล่นหวยนะซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งนะชอบเสี่ยงโชคแน่นะท่านควรดูว่ามาเช็คดวงชะตากันสักครั้งหนึ่งว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยตกลงเดือนไหนกันแน่ที่มีโชคมีลาบนะแล้วดวงของท่านเนี่ยตอนเกิดมามีโชคมีลาบหรือเปล่านะครับนะก็สามารถมาตรวจสอบกันได้นะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปครับสวัสดีครับ